Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวามีจังหวะเมื่อไหร่ต้องนอนเมื่อนั้นแม้กระทั่งหลังกินแต่ว่าตอนนี้หลังจากรับประทานอาหารแล้วนอนไม่ได้เลยเพราะว่าหมอห้ามเด็ดขาดเป็นหนึ่งในข้อห้ามของคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยหลายคนดูแล้วอาจจะนึกถึงตัวเองเพราะว่า1ใน12ของคนไทยเนี่ยเป็นโรคนี้กันเกิดขึ้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในเมืองคนที่ทำงานในออฟฟิศพวกออฟฟิศแบบว่าเวิร์กเกอร์เป็นหนึ่งในออฟฟิศซินโดรมทำไมถึงเป็นกันเยอะพักสักครู่ช่วงหน้ามาบอกจะมีอุ่นๆขึ้นมาด้วยนะหลายคนอาจจะมองว่าการมุทำแต่งานจนไม่สนใจดูแลสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพออดมื้อกินมื้อหรือว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือว่าสำคัญอะไรแต่ทราบหรือไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยให้โรคสุดฮิตอย่างโรคกรดไหลย้อนมาเยือนคุณได้โรคกรดไหลย้อนหรือ GERD เกิดจากการที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนกลับไปที่ส่วนของหลอดอาหารก็เลยทำให้เรารู้สึกแสบร้อนที่บริเวณกลางทรวงอกหรือว่ามีอาการจุกเสียดคล้ายๆกับโรคกระเพาะโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะมีการไหลย้อนของกรดขึ้นไปส่วนของหลอดอาหารอยู่บ้างโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแต่คนเป็นโรคกรดไหลย้อนจะมีปริมาณของกรดมากและบ่อยกว่าและกรดยังมีความเข้มข้นมากกว่าด้วยจึงทำให้รู้สึกถึงอาการแสบร้อนมากกว่าสาเหตุนั้นเกิดจากการทำงานของหูรูดส่วนล่างที่ทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของกรดในกระเพาะอาหารมีการทำงานบกพร่องเช่นหูรูดเกิดการคลายตัวหรือว่าเปิดบ่อยกว่าปกติทั้งที่ไม่มีการกลืนอาหารหรือความดันในหลอดอาหารลดลงจนไม่สามารถต้านแรงดันในช่องท้องและการบีบตัวของกระเพาะอาหารได้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะว่าความบกพร่องนี้เกิดจากอะไรแต่มีการสันนิษฐานกันว่าอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุหรือมีความผิดปกติตั้งแต่เกิดรวมทั้งอาจจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่มีโอกาสเป็นโรคกรดไหลย้อนมีอยู่หลายกลุ่มค่ะเช่นคนที่มีร่างกายท้วมค่อนไปทางอ้วนหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานเพราะว่ากระเพาะอาหารของคนกลุ่มนี้จะถูกไขมันตรงช่องท้องดันให้ขึ้นสูงกว่าปกติและที่พบมากและบ่อยที่สุดในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการกินไม่สมดุลเช่นทานอาหารมากเกินความพอดีทานอาหารดึกทานอาหารไม่เป็นเวลาทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าจัดเกินไปรวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มประเภทชากาแฟแอลกอฮอล์น้ำอัดลมและสูบบุหรี่มากเกินความพอดีค่ะดูไป3นาทีแล้วกลับมากรุณาก็นั่งอยู่ท่าเดิมนะคะเพราะว่าต้องรอประมาณ 3-4 ชั่วโมงให้ย่อยถึงจะเอนกายลงนอนได้นี่เป็นวิธีปฏิบัติตัวหลังจากที่เราเป็นโรคแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดการใช้ชีวิตอื่นๆอย่างเช่นการรับประทานอาหารการกินก็มีส่วนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็กินยาปฏิบัติตามที่หมอสั่งควบคู่กันไปอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะปวดจริงๆขึ้นเป็นป่ะเป็นแน่เลย1ใน12ใช่ป่ะสวัสดีค่ะ Did you know